และคุ้นเคยดีกับการใช้รอกสลิงช่วยในการเคลื่อนไหวของตัวลิงหากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับบทนกสดายุผู้เข้าขัดขวางทศกัณฐ์ตัวละครสำคัญในรามเกียรติ์ตอนสีดาหายขันชัยหอมจันทร์หนึ่งในทีมนักแสดงโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงต้องทดสอบน้ำหนักและความพร้อมของสลิงเพื่อเปลี่ยนท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวให้ดูคล้ายนกทั้งอิสระสง่างามหากต้องหน้าเกรงขรามดังพญาปักษาสอดรับกับฉากหมู่เมฆเบื้องหลังที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคมัลติมีเดียช่วยให้องค์ประกอบของแต่ละฉากสมจริงดังมีมิติสมพระเกียรติมหรสพสมโภชในงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9นกสดายุเนี่ยเป็นพญานกนะครับเป็นโอรสของพญาครุฑเพราะนั้นท่วงท่าเขาต้องสง่างามแล้วก็เป็นนกที่มีฤทธิ์มากเพราะนั้นก็ต้องสง่างามด้วยแล้วก็ต้องดุดันด้วยครับฮะต้องดุดันด้วยต้องโลดโผนโจรทยานครับเพราะว่าพอเป็นเวทีกลางแจ้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับโรงละครโรงละครเนี่ยจะมีหลืบมีระยะของการผ่อนของลอกแต่พอเป็นเวทีกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับพื้นที่ก็จะถูกจำกัดพอเวลาเราจะเข้าจะออกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นความลำบากนิดนึงที่ต้องมีคนคอยซัพพอร์ตไม่อย่างนั้นก็จะแบบไปชนกับพวกแผงโครงสร้างเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเหมือนกับเป็นการซ้อมรันทูตั้งแต่ต้นจนจบตามเวลาจริงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเดี๋ยวก็จะต้องดูไอ้เรื่องฉากที่ใช้ประกอบอะไรต่างๆเทคนิคอะไรต่างๆเราจะใช้เทคนิคในการเปลี่ยนฉากที่ค่อนข้างรวดเร็วหน่อยมีถ่ายมัลติมีเดียอะไรมาประกอบฉากเนี้ยเพราะว่าโดยปกติโขนพระราชทานเนี่ยเราจะเล่นเป็นโขนฉากแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเราต้องนำมาเล่นการแจ้งเพราะนั้นเราต้องปรับวิธีการให้เป็นกึ่งฉากเพื่อให้การแสดงสมจริงค่ะนอกจากนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเพิ่มสีสันการซ้อมในสถานที่จริงครั้งแรกในวันนี้ค่ะยังให้ความสำคัญกับความพร้อมเพรียงและความสมบูรณ์ทั้งรายละเอียดของตำแหน่งและการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกฉากทุกตอนดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะเพราะมีตัวละครเข้าฉากกว่า40คนทั้งทหารเอกหนุมานสุครีพพาลีนิลภัทรกำลังพลจากกรุงชมพูและวานร18มงกุฎเป็นทัพวานรกองหนุนร่วมรบต่อกรกับทศกัณฐ์มากกว่าความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนทัพสิ่งสำคัญคือเหล่านักแสดงต้องประจำจุดถูกต้องไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเคลื่อนไหวต้องเว้นช่องไฟให้เหมาะสมไม่เพียงเพื่อความสมบูรณ์ของการแสดงแต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญช่วยให้การเปลี่ยนฉากเป็นไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการซ้อมช่วงสุดท้ายของทีมงานนักแสดงโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกว่า300ชีวิตจึงมุ่งมั่นทั้งแรงกายแรงใจถวายงานครั้งสุดท้ายคือเราเล่นถวายของสมเด็จพระนางเจ้าคือมันต่างกันด้วยความรู้สึกค่ะแต่การรำอะไรเงี้ยมันไม่ต่างค่ะเราถือว่าเราได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับเราได้มีโอกาสนำโขนเล็กๆจากปัตตานีนะครับได้มีโอกาสมาร่วมครั้งนี้ในโขนพระราชทานเพื่อที่แสดงในถวายท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็มีความยินดีครับผมเรื่องบ็อกกิ้งบนเวทีอาจจะมีการเปลี่ยนเพราะว่ามันมาเจอกับสถานที่จริงเป็นเวทีจริงๆนะครับแต่ว่าในขณะที่เราซ้อมที่ด้านนอกเนี่ยสเกลของเวทีเนี่ยเราทำสเกลตามจริงอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากในครั้งเนี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสไปแสดงตรงหน้าพระเมรุแต่ว่าอยู่บนเวทีเนี่ยก็ให้เราถือซะว่าเราเนี่ยเป็นโขนของมูลนิธิศิลป์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถเป็นโขนของแม่ไปเล่นในงานพ่อทุกคนต้องทำให้เต็มที่โขนพระราชทานมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ปรับประยุกต์ให้มีความเป็นสากลร่วมสมัยในรูปแบบโขนกึ่งฉากและคงไว้ซึ่งความงามตามจารีตถ่ายทอดตามแบบฉบับโขนหลวงตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยจัดแสดงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่26ตุลาคมเวทีทิศเหนือท้องสนามหลวงสาวิตรีและหิรัญวณิชไทย PBS รายงาน